มนต์มาที่ช่องของคณะค่ะว่าอยากให้นำแบบว่าขนมในเซเว่นที่มันออกใหม่ๆแปลกๆเนี่ยมารีวิวนะคะคณะเนี่ยก็ได้ไปสอบแสวงหานะคะไปหลายเซเว่นมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะแบบรวบรวมขนมแปลกๆใหม่ๆมารีวิวค่ะจึ๊บมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอยากบอกว่ามันเยอะมากๆเลยค่ะคือน่าจะประมาณ20กว่าแบบนะคะคือมันหลายอย่างมากจริงๆก็วันนี้ก็ดูกันให้ตาแฉะไปเลยและเนื่องจากว่ามีขนมเยอะนะคะคลิปนี้มันก็จะยาวๆหน่อยค่ะดังนั้นอย่าเพิ่งปิดช่องหนีหรือว่ารำคาญคณะนะคะก็อดทนดูให้จบนะคะขอบพระคุณค่ะเอาล่ะค่ะอย่ารอช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเซเว่นนั้นมีขนมแปลกๆใหม่ๆอะไรบ้างค่ะไอ้สแลบอย่างแรกเลยค่ะเป็นอันนี้เลย Princess Story Big Surprise Egg นะคะเจ้าหญิงค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่นะคะราคาก็ไม่ธรรมดาค่ะ59บาทก็ค่อนข้างสูงอยู่นะช่วยเปิดอย่างแรกของเรานะคะเปิดใครทำเธอมูมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่จ้าคณะให้ดูลูกอมก่อนนะคะมันจะเป็นเม็ดเหลืองๆคือแบบมันเหลืองมากเลยอะชิมเป็นลูกอมหวานๆนะคะเป็นแบบน้ำตาลอะเปรี้ยวนิดนึงและต่อมาจะเป็นสติ๊กเกอร์เจ้าหญิงนะคะอันเล็กๆสติ๊กเกอร์อีกแล้วมีสติ๊กเกอร์หลายชิ้นมากเลยอะแล้วก็กิ๊บติดผมสีม่วงค่ะอันนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นเจ้าหญิงสโนว์ไวท์นะคะแต่มันไม่ใช่สโนว์ไวท์หรอกเขาจะทำแบบให้มันคล้ายๆค่ะว้ายตายแล้วเจ้าช่วยกล้วยทอดคือมันหลุดแล้วค่ะทุกคนยังไม่ทันไรเลยนะหลุดแล้วอะมันก็จะเศร้าๆแล้วก็ยังมียางรัดผมด้วยค่ะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะเป็นเจ้าหญิงอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีการ์ดคอลเลกชันในไข่ให้ด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะเนี่ยมียางรัดผมมีกำไลมีแหวนมีแบบกิฟต์คือดีแต่ว่าเราไม่ได้นะคะได้มาสองอย่างก็คือกิฟต์กับยางรัดผมค่ะต่อมาอย่างที่สองค่ะทวินช็อกฮาร์ทนะคะเป็นขนมหวานรสช็อกโกแลตค่ะอันนี้คือด้วยความที่กล่องมันน่ารักนะคะเป็นรูปหัวใจคณะก็เลยซื้อมานะคะราคา45บาทค่ะโอ้ราคาแบบได้เรื่องอยู่นะแกะพลาสติกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือมันมีกิฟต์ติดผมรูปโบให้ด้วยนะน่ารักสุดๆเลยค่ะฮึบนี่ดูกิฟต์ดิคือดีอ่ะติดผมจ้าโอ้โหแบ๊วๆใสๆหัวใจมันก็จะแดงๆหน่อยเปิดเดี๋ยวนะเปิดไงวะชนะอู้สวยมากๆเลยนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีแบบฝอยๆนะแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยค่ะเดี๋ยวเอาฝอยออกก่อนนี่นะจ๊ะก็จะมีช็อกโกแลตเหมือนที่เราเนี่ยกินตอนเด็กๆนะมีประมาณ8เม็ดค่ะคือไหนๆเรารีวิวแล้วเราก็ต้องชิมนะคะช็อกโกแลตก็เป็นรูปหัวใจค่ะอร่อยอยู่นะอร่อยมันจะหวานๆแต่มันก็แบบไม่ใช่ช็อกโกแลตแท้แต่มันก็อร่อยอ่ะเหมือนที่เราแบบว่ากินตอนเด็กๆค่ะสำหรับอันนี้คณะชอบค่ะนะราคาแถมกิฟต์ด้วยนะจิ๊ดต่อมาชิ้นที่3ค่ะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะคนที่ชอบ Hello Kitty เนี่ยน่าจะถูกใจค่ะ Hello Kitty Strawberry Flavor Confectionery Bowl ค่ะขนมหวานรสสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหชื่อยาวมากเลยค่ะราคาอยู่ที่39บาทเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดชิมกันนะคะคือคณะก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่แบบกล่องมันน่ารักอ่ะหุ้ยด้านในมันมีหลายซองด้วยนะปึ๊บโว้นี่เด้อมีซองเล็กๆข้างใน7ซองเลยค่ะมาแกะดูกันนะคะว่ามันเป็นอะไรเด้อหุ้ยมันแตกแล้วอ่ะนี่นะเห็นป่ะคือมันแตกจะคล้ายๆกับช็อกโกแลตรูปโบเป็นสตรอเบอรี่นะคือมันแตกแล้วอ่ะซองนึงก็จะมีเนี่ยชิ้นนึงชิมนะรสชาติดีค่ะอร่อย Hello Kitty อันนี้อร่อยดีนะคะไปตำค่ะอร่อยจริงแต่มันก็จะหวานๆหน่อยนะถ้าใครชอบหวานเนี่ยจัดไปค่ะชื่อต่อมาอย่างที่4ค่ะน่ารักสะดุดตาสุดๆเลยนะคะบั๊บบั๊บเป็นเยลลี่ที่เป็นรูปตัวเลขนะคะน่ารักมากๆเลยวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นผลไม้รวมค่ะราคาก็อยู่ที่25บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันนะว่ามันจะอร่อยล้ำเลิศขนาดไหนโอ้หอมหอมแบบผลไม้คือจะเป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6จนถึงเลข0นะคะอ่ะคณะมาลองชิมเลข1ก่อนนะคะมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบอะไม่หวานจนเกินไปนะคะโอเคกินได้อยู่เขามีใบนี้มาให้ด้วยนะคะเหม
หมือนกับเป็นเกมทายอ่ะโจทย์คณิตศาสตร์นะคะรับสมองเก๋ๆอ่ะเป็นเลขอ่ะต่อมาอย่างที่5ค่ะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเซเลมูนเวเฟอร์สอดไส้ชนิดแท่งกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเนี่ยมีราคาติดไว้10บาทเท่านั้นค่ะแล้วด้านหลังเนี่ยมีสติกเกอร์แถมมาด้วยนะคือ10บาทแถมสติกเกอร์ก็น่าจะคุ้มอยู่นะอ๋อนี่ด้านหลังเขามีบอกนะคะว่ามีลายอะไรบ้างนะเขาบอกลิขสิทธิ์แท้ด้วยคณะแกะดูแล้วกันฟึบว้าวนี่จ้ามันจะเป็นสติกเกอร์นูนๆ นะคะอันนี้คณะได้เป็นเซเลอร์ยูเรนัสนะน่ารักมากเลยมาชิมขนมกันนะคะของบิ๊กก้านี่เขาก็อร่อยอยู่นะโอ้หุ้ยเป็นรสสตรอเบอรี่หอมน่ากินน่ะอร่อยคณะว่าอันนี้คุ้มอยู่นะคะได้ทั้งขนมแล้วก็ได้สะสมคอลเลกชันสติกเกอร์แท้จากเซเลอร์มูนด้วยนะใครไปสาวกเนี่ยไปตำด่วนค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดต่อมาอย่างที่6ค่ะกรี๊ดอันนี้เป็นอะไรที่คณะเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะขนมหวานรสช็อกโกแลตทวินจินโก้นะคะอันนี้เขามี3ลายด้วยกันค่ะเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะมีสติกเกอร์แปะด้วยของซาริโอนะจ๊ะก็จะมีลาย Hello Kitty แบดแบดมาลูนะคะแล้วก็ My Melody ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าย้อนยุคย้อนวัยมากๆเลยนะคะสมัยที่คณะเนี่ยยังแบ๊วๆใสๆเนี่ยก็เคยซื้อแบบนี้กินนะคืออร่อยอะลืมบอกราคาค่ะราคาชิ้นละ9บาทเท่านั้นนะไม่แพงเลยชิม Hello Kitty กันดีกว่าค่ะเป็นรูปกลวยๆนะคะคือน่ารักอะแต่เนิ่นๆนี่หอมโอเคชิมนะมีความเด็กๆอ่ะที่แบบไม่ใช่ช็อกโกแลตแท้นะคะมันก็กินได้แต่มันจะหวานหน่อยแล้วก็มันน่ารักค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีน้องๆหนูๆคนไหนสนใจเนี่ยก็ไปซื้อมาชิมกันนะคะน่ารักเดี๋ยวอย่างที่7ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่อีกแล้วนะคะแต่เป็นเยลลี่ที่มันแบบเข้าๆเซตกันนะเป็นเยลลี่รูปสร้อยแล้วก็เยลลี่รูปกำไลค่ะของ Playmore นะคะเนี่ยคณะเห็นว่ามันเป็นคอลเลกชันเดียวกันก็เลยหยิบมานะคะชิ้นละ7บาทเท่านั้นค่ะคือน่ารักแกะที่ทำไรก่อนนะจ๊ะโอ้แกะแล้วเป็นแบบนี้นะคะคือแพ็คมาดีอ่ะมันจะเป็นฟอยฟอยโอเคจะรู้ว้าวสวยงามกำไรข้อมือใส่ได้ไหมเนาะนี่นะจ๊ะตรงจี้ตรงนี้เขียนว่าเลิฟนะคือน่ารักอ่ะหิวก็กัดกินเลยค่ะมีความเหนียวมันจะเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เหนียวเหนียวค่ะรู้สึกว่ามันเหนียวมากก็พอเข้าใจนะคะว่าที่ต้องเหนียวเพราะว่าเดี๋ยวแบบเวลาเล่นแล้วมันจะขาดง่ายสร้อยคอกันบ้างนะจ๊ะแต่มันก็เหมือนกันแหละรสชาติน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าสร้อยนี้คณะไม่สามารถสวมใส่ได้นะเพราะว่ามันเล็กจริงๆอ่ะเหมาะกับน้องๆมากกว่าค่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนนะต่อมาอย่างที่8นะคะอันนี้แบบสะดุดตาคณะที่สุดมันจะเป็นกล่องเหมือนตัวต่อสีน้ำเงินนะคะมันน่าจะมีหลายสีมั้งก็ไม่รู้นะตอนไปซื้อเนี่ยเจอสีน้ำเงินค่ะ Justice League Action Surprise Box นะคะลูกอมกลิ่นผลไม้ฟรีของแถมสุดเซอร์ไพรส์ลิขสิทธิ์แท้คือแบบราคาก็แรงอยู่นะคะกล่องนี้ราคา59บาทเลยค่ะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะคะฉีกเลยโอ้โหเหนียวน่ารักน่ารักอะไรอ่ะเดี๋ยวนะโอ้มันคือกล่องอะไรอ่ะสวยค่ะอันนี้น่าจะแบบเปลี่ยนมาใส่รูปได้นะดีอยู่ดีอยู่เปิดเชื่อเดิมโอ้เฮ้ยอันนี้ดีแต่ว่ามีลูกอมสีเหลืองๆอันนี้นะคะคล้ายๆกับไข่เซอร์ไพรส์เจ้าหญิงเลยนะอันนี้คณะไม่ชิมแล้วนะชิมไปแล้วมีสติกเกอร์ซ้ำกันมา2ชิ้นนะคะเป็นรูปแบทแมนค่ะนอกจากนี้ยังมีโยโย่ด้วยอุ้ยไม่ได้เล่นมานานแล้วโยโย่แต่ก็เล่นไม่เก่งหรอกนะอ่ะให้ดูนะคะมันจะเป็นใสๆแบบนี้แล้วก็มีสายด้วยแหละเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้ว่าเคยเล่นกันหรือเปล่านะคะก็หมดแล้วนะสำหรับกล่องเนี่ยมันสามารถดึงแล้วเราก็เอารูปต่างๆที่เราอยากใส่เนี่ยมาเสียบใส่ลงไปได้ค่ะแต่คณะว่าได้กล่องนี้ก็คุ้มอยู่นะคุ้มไหมคุ้มก็ได้เนาะนี่เป็นใบคอลเลกชันของเขานะคะก็จะเป็นของเล่นแบบสไตล์เด็กผู้ชายแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเหล่าฮีโร่เนี่ยก็สามารถซื้อมาเก็บสะสมได้ค่ะต่อมาอย่างที่9ค่ะนี่เลยขนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลนะคะเขาจะแถมปฏิทินมาให้เราค่ะซึ่งคณะเลือกไม่ถูกนะคะระหว่างไลน์ My Melody แล้วก็ Hello Kitty ก็เลยซื้อมา2แบบเลยค่ะราคากล่องละ29บาทนะ
ะคะพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเราเนี่ยต้องการของแถมนั่นเองค่ะมาดู Hello Kitty กันก่อนนะคะชุบว้าขนมชุบอู้คือบอกตรงๆนะคะว่าคณะเนี่ยเบื่อขนมอันนี้มากเลยไม่ขอชิมนะคะมันจะเป็นแบบกลมๆเหลืองๆเป็นข้าวโพดอะไรเงี้ยขนมข้าวโพดอบกรอบอ่ะนี่นะจ๊ะรูปร่างหน้าตาของปฏิทินนะเขาก็จะมีเป็นใบๆแบบนี้ค่ะเป็นเดือนต่างๆนะมีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ให้เราเนี่ยเสียบไปอย่างอันนี้เป็นเดือนมีนาคมนะคะก็เสียบของเดือนมีนาคมไปแล้วก็ดึงออกได้เวลาเปลี่ยนเดือนนะคะก็ค่อนข้างน่ารักอยู่ค่ะเป็นคล้ายๆกับป๊อปอัพเลยนะก็สามารถนำมาสะสมได้อยู่นะน่ารักทีเดียวค่ะมาดูไม้เมโลดี้กันบ้างชูจะแวะได้แล้วจ้าน่ารักมากเลยนะคะคณะว่า My Melody เนี่ยสีมันหวานสวยกว่านะน่ารักเวอร์คณะว่าเนี่ยเอาไปตั้งแบบโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะเรียนอะไรเงี้ยน่ารักค่ะราคา25 บาทได้ขนมแล้วก็ได้ปฏิทินมาสะสมด้วยเนี่ยก็โอเคอยู่ค่ะต่อมาอย่างที่10แล้วค่ะมันคือไข่ซูมๆนะคะน่ารักมากใบกระจิ๋วเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบกลิ่นองุ่นนะคะใบละ35 บาทซึ่งคณะคิดว่าราคาแรงอยู่นะคะเพราะมันใบเล็กกระจิ๋วเดียวแกะแล้วนะดูกันว่าด้านในมีอะไรนะคะช่วยโหมีแค่นี้เหรออย่างแรกนะคะน่าจะเป็นเยลลี่ค่ะเพราะว่ามันจะนิ่มๆ นะมาชิมกันโอ้เป็นเยลลี่น้ำตาลสีม่วงมีเม็ดเดียวนี่แหละค่ะหวานหอมเป็นรสองุ่นค่ะอร่อยอยู่นะแต่มีแค่เม็ดเดียวค่ะส่วนของเซอร์ไพรส์ที่ได้มาเป็นพวงกุญแจค่ะเป็นรูปมิกกี้เมาส์และผงเคลื่อนนะคะน่ารักมากเลยคือมันแบบเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีเลยนะคะเหมือนกับสแตนเลสอ่ะเนี่ยดูจิคือวัสดุไม่ได้ไก่กาอะไรเลยนะก็น่าจะคุ้มกับราคาที่ซื้อไปอยู่ค่ะไปหาซื้อมาสะสมค่ะต่อมาอย่างที่11ค่ะเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปเฟรนช์ฟรายนะแต่มันไม่ใช่เฟรนช์ฟรายค่ะมันเป็นเยลลี่ที่เป็นรูปเฟรนช์ฟรายนั่นเองนะคะ7 บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเขาจะเหมือนเฟรนช์ฟรายจริงๆหรือเปล่าจะดื้อเฮ้ยน่ารักอ่ะมันเหมือนกับเป็นซองใส่เฟรนช์ฟรายนะแล้วก็เป็นเหมือนแท่งๆเป็นมันฝรั่งอ่ะแต่มันเป็นเยลลี่อ่ะชิมดีกว่าเปรี้ยวๆหวานๆค่ะแต่มันจะเปรี้ยวนำมากกว่าสำหรับอันนี้ก็น่ารักแล้วก็สร้างสรรค์ดีนะคะ7 บาทอร่อยดีค่ะต่อมาชิ้นที่12ก็หยิบมาเพราะว่ามันเป็น Hello Kitty แล้วก็ดูน่ารักมากค่ะ59 บาท Hello Kitty Sweet Collectible with Candy ค่ะมาแกะดูกันดีกว่าเนี่ยดูดิคือน่ารักมากค่ะเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้มันหมุนอึ๊บอ๋อเปิดออกมาแบบนี้ลูกอมด้านในก็จะเป็นเม็ดสีแบบนี้อันนี้เคยชิมไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบลูกอมน้ำตาลทั่วไปเลยค่ะบนโดมันนี้นะคะเขาก็จะมีคิตตี้หลายรูปหลายแบบหลายลายเลยค่ะก็คือให้สะสมนั่นเองนะคะสามารถนำไปห้อยเป็นพวงกุญแจได้ด้วยค่ะอันนี้คณะว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ Hello Kitty ค่ะต่อมาชิ้นที่13ค่ะอันนี้คือแบบน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เป็นขนมเยลลี่น้ำตาลในตำนานเลยนะคะวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปผสมมาร์ชเมลโล่กลิ่นผลไม้ร่วมคือชอบความน่ารักของเขาค่ะราคาก็ไม่แพงนะ18 บาทเท่านั้นแกะไม่สวยขออภัยค่ะเปิดลงมุนมัวชิมนะหวานๆนิ่มๆอร่อยอะแต่ว่าหวานมากนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานหรือว่ากำลังจะเป็นเนี่ยไม่แนะนำค่ะเพราะว่าหวานจริงๆ ใครเป็นเศรษฐีชั้นสี่นี่เรารวยกันแล้วทุกคนเพราะว่าชิ้นที่14ของเรานะคะเป็นทองคำแท่งโอ้โหเดี๋ยวนี้พัฒนามากเลยนะคะมีทองคำแท่งขายที่เซเว่นช็อกโกแลตนั่นเองค่ะคือน่ารักมากจริงๆเจริญรุ่งเรืองตราทวินช็อกลัคกี้ขนมหวานกลิ่นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะมาเป็นถุงตะข่ายสีแดงๆแบบนี้นะคือสวยดีงามมากสวยจริงๆเป็นถุงหูรูดแบบนี้นะรูดออกมาค่ะมีใบอันนี้ให้ด้วยมันจะเป็นแบบเหมือนปฏิทินนะไม่ใช่เหมือนนะเป็นปฏิทินเลยแหละของปีนี้ค่ะเขียนว่าสิริมงคลสมดังปรารถนานะคะมีอวยพรให้เราไปอีกดีๆแล้วก็มีช็อกโกแลตรูปทองคำแท่งนะคะอีกบานเลยแหละ9 ชิ้นค่ะทองคำแท่งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปมังกรค่ะแกะโอ้สวยจนไม่อยากแกะเลยอ่ะคือน่ารักอ่ะเขาดีไซน์ออกมาเก๋ไก๋นะคะ
ไม่ชิมแล้วล่ะกินเลยก็เป็นสไตล์ช็อกโกแลตสมัยเด็กนะคะมีความแบบหวานๆปลอมๆหน่อยลืมบอกราคานะคะราคา19บาทค่ะคณะว่าก็ไม่แพงจนเกินไปนะแล้วมันได้ดีไซน์เก๋ๆน่ารักน่ารักแบบเป็นทองคำแท่งอ่ะมันสามารถแบบเหมือนเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้อยู่นะคะโอเคเลยต่อมาค่ะเดินทางมาถึงอย่างที่15กันแล้วอันนี้ก็เป็นของที่น่ารักน่ารักนะคะเป็นกระป๋องค่ะไม่แน่ใจมันคล้ายๆกับอะไรอ่ะกระปุกอมสินรูปหมีน้อยนะคะสีน้ำเงินน่ารักมากเขาเขียนว่าลูกอมกลิ่นผลไม้รวมราดไรโกค่ะราคา45บาทด้านในเป็นลูกอมนะคะนะแกะให้ดูนะเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะมีโบตรงนี้ดึงออกได้ค่ะทำเป็นยางรัดผมได้อยู่นะเฮ้ยน่ารักอ่ะแล้วตรงหัวเขาเนี่ยนะคะสามารถหยอดเหรียญเป็นกระปุกออมสินได้ตูดเขาก็สามารถแกะออกได้หยอดแล้วก็แกะค่ะแกะใช้ ลูกอมก็จะอยู่ในนี้นะจ๊ะมีหลายเม็ดอยู่โอเคมาชิมลูกอมกันเฮ้ยลูกอมเป็นรูปหมีเหมือนกันนะคะน่ารักมากอันนี้สีเหลืองเปรี้ยวอ่ะเป็นเหมือนกลิ่นมะนาวเลมอนนะมันจะเปรี้ยวๆหน่อยอ่ะแต่มันก็อร่อยดีค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะคณะชอบนะคะต่อมา16วันหวยออกค่ะขนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลอีกแล้วนะคะแต่อันนี้เขาแถมเป็นการ์ดป๊อปอัพค่ะที่เลือกมาวันนี้นะคะกล่องเป็นลาย My Melody ค่ะราคากล่องละ25บาทนะคะนี่นะมีขนมข้าวโพดอบกรอบอันนี้อีกแล้วนะคะก็ไม่ชิมแล้วกันนะเบื่อมาดูการ์ดป๊อปอัพอาจารย์เราก็ได้การ์ดของ My Melody นะคะน่ารักมากเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สามารถตั้งตัวได้นะแล้วก็สามารถดึงจึ๊บขึ้นมาอย่างนี้ด้านหลังเนี่ยก็สามารถเขียนบอกความในใจได้ค่ะนี่คือน่ารักจริงๆคณะชอบนะมันหวานหวานแบ๊วๆว่ะจึ๊บ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 ข้างกล่องนี้เขาก็บอกว่ามีให้สะสมถึง6แบบนะคะอันนี้เราได้แบบนี้นะแบบที่1ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเอาไว้เขียนความในใจสารภาพรักต่อมา17เอกอีเอกเอกอันนี้คือเห็นในเซเว่นแล้วแบบเฮ้ยมันคืออะไรแต่ก็คว้ามานะคะมันแปลกๆแล้วก็น่ารักน่ารักดีค่ะเขาเขียนว่าเป็นหมากฝรั่งนะคะสำหรับราคานะคะ55บาทค่ะแกะกันค่ะอ๋อเรานึกว่ามันติดกันมันไม่ติดกันนะคะมาฝรั่งก็อยู่ตรงนี้ตัวไก่ก็อยู่ตรงนี้กางปีกได้ด้วยนะกระตากระตากระตากล่องหมากฝรั่งคือเปิดยากมากเลยค่ะแล้วสีดูดิสีแบบคัลเลอร์ฟูลอยู่นะแบบไม่เหมือนหมากฝรั่งเลยอะวิธีใส่เขาบอกว่าให้หมุนคอไก่ออกนะคะหักคอไก่ปุ๊บนี่หลุดแล้วแล้วก็หมากฝรั่งค่ะยอดลงไปเฮ้ยคือน่ารักอะอ่ะพอเชื่อมหัวเข้าไปเลยแล้วก็ให้ไก่ออกไข่นะคะโดยการกดตรงขาเขาค่ะจุ๊บล่วงจุ๊บอุ๊ยหลายลูกเลยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมหมากฝรั่งนะหวานเวอร์บอกเลยว่าหมากฝรั่งเนี่ยหวานมากๆค่ะเหมือนกับเคี้ยวน้ำตาลเลยแหละสำหรับเจ้าไก่กระตากระตานี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะคณะชอบไก่นะคะแต่รสชาติของหมากฝรั่งเนี่ยอาจจะยังไม่โดนใจเท่าไหร่ค่ะจะมืออย่างที่18ค่ะเอาใจเด็กผู้ชายกันมากนะคะเพราะว่านี้เป็นแลนเดอร์โรบอทนะคะมันจะเป็นเม็ดอมรสโกโก้เคลือบสีต่างๆชุดแลนเดอร์โรบอทแถมของเล่นที่เป็นตัวต่อด้วยนะราคากล่องละ25บาทค่ะคือกล่องเนี่ยมีความโบราณนิดๆนะคะเหมือนแบบขนมในสมัยก่อนเลยแกดูกันว่าด้านในมีอะไรอยู่ปัทโธมีขนมอยู่2ห่อนะคะอันนี้มันน่าจะคล้ายๆกับ M&M อ่ะแต่มันจะไม่อร่อยเท่าค่ะเหมือนจะเคยกินอยู่นะไม่ชิมแล้วในส่วนของตัวต่อก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะอะไรขาวๆดำๆนะไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะหลังกล่องเนี่ยก็จะมี4แบบให้สะสมค่ะคณะคิดว่าที่เราได้เนี่ยเป็นตัวนี้นะคะโพลิสไดเวอร์นะคะเป็นรถตำรวจนั่นเองคณะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ไม่สามารถต่อให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าต่อเนี่ยจะนานมากๆเลยนะคะคณะก็เป็นคนที่ต่ออะไรเนี่ยไม่ค่อยสำเร็จค่ะมาอย่างที่19ค่ะอันนี้ก็น่ารักอีกเช่นเคยนะไข่เซอร์ไพรส์แต่ไม่ใช่รูปไข่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีเจ้ากระต่ายน้อยอยู่ด้านหน้าด้วยสีชมพูนะราคา30บาทค่ะชุบ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 น่ารักว่าวางทุกคนดูดีจะพลาดได้ยังไงอะเนี่ยโอ้โหคือแบบน่ารักเป็นรูปแบบมินิเฮิร์ตอื้อวู้สวยงามเออคือแบบน่ารักยันลูกอมนะคะลูกอมเป็นแบบรูปหัวใจสีชมพูด้วยหอมนี่นะจ๊ะมาชิมกันเลยค่ะบอกไม่ถูกค่ะมันหวานหวานเย็นเย็นนอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกระต่ายน้อยอีกด้วยนะได้กำไรด้วยค่ะน่ารักมาก
กำไลเป็นรูปกระต่ายค่ะสีชมพูนะอันนี้คือดีชอบอ่ะน่ารักมากๆเลยค่ะคือน่ารักอ่ะเออน่ารักจริงๆนี่ใส่เลยละกันเห็นเปล่าเป็นแบบนี้นะทุกคนมันจะเป็นยางยืดๆนะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้จ้ามีแถมหลายอย่างเลยอ่ะแต่คณะได้กำไรยืดๆนะมีพวงกุญแจมีริชแบนด้วยแหละมีตัวปั๊มมีแหวนน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะดีค่ะ30บาทเองคือไม่แพงจนเกินไปนะซื้อได้อยู่แล้วก็ของแถมน่ารักด้วยค่ะต่อมาอย่างที่20แล้วค่ะมินิเอ็กพิซซ่ากัมมี่นะคะอ๋อขนมม้วนเจลาตินสำเร็จรูปรูปพิซซ่าไข่ค่ะราคา7บาทเท่านั้นนะแกะซองออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจอกเดี๋ยวขอแกะเลยนะคะเขามีส้มจิ้มให้ด้วยนะคะเราก็เอาส้มเนี่ยมาจิ้มค่ะโอเคน่ารักเวอร์ชิมนะตามสไตล์ของเพลมอร์นะคะเยลลี่ของเขาจะมีความเหนียวๆหน่อยค่ะแต่ก็หอมอร่อยดีนะก็เป็นเยลลี่ที่น่ารักสมูทตามีดีค่ะต่อมาเป็นอันที่คณะเนี่ยภูมิใจนำเสนอสุดๆนะคะอันที่21นี่เลยเป็นเบสบอลหมากฝรั่งกินผลไม้ต่างๆนะคะคือมันน่ารักมากเลยปกตินี้ที่เคยรีวิวไปอ่ะมันจะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้มันออกใหม่เป็นอันเบอร์เริ่มเลยค่ะคือน่ารักจริงๆอ่ะนี่นะคือแบบใหญ่กว่าหน้าคณะอีกอ่ะในส่วนของราคานั้นก็115บาทจ้าเขาจะบอกวิธีเล่นด้วยนะคะหมากฝรั่งเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนนี้มันมีหลายซองนะคะทุกคนดึงออกมาก่อนเออนี่จะมีหมากฝรั่งด้วยกัน2ซองค่ะแต่ซองนึงคือเยอะมากมีเป็น10ลูกเลยนี่นะคะวิธีการเล่นก็คือเราก็ใส่หมากฝรั่งลงไปในรูของเขาค่ะฉีกลงไปนะคะโอเคไปใส่แล้วแล้วก็ปิดฝานี่ชุบ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 นี่มันก็จะไหลลงมาเหมือนกับเราเนี่ยเล่นตามห้างเลยนะคะมีงานพระราม8มากค่ะนี้โอ้น่ารักอ่ะทำไมเนี่ยเดี๋ยวลองชิมหมากฝรั่งของเขาดูนะคะหมากฝรั่งอร่อยไม่หวานจนเกินไปนะแต่ก็หวานแหละบอกเลยนะคะทุกคนตั้งแต่คณะแกะมาในคลิปนี้นะคณะชอบอันนี้มากที่สุดค่ะน่ารักจริงๆค่ะต่อมาชิ้นที่22ค่ะอันนี้เป็นของ Playmore อีกแล้วนะคะเป็น Wisdom Candy ลูกอมรูปนกหวีดค่ะเป็นนกหวีดด้วยนะลูกอมด้วยเออมันจะเป็นอะไรกันแน่นะราคา10บาทค่ะเดี๋ยวคณะจะมาลองเป่าดูนะว่ามันเป็นนกหวีดจริงหรือเปล่านะอู้นี่เฮ้ยมันเหมือนอมยิ้มอะรูปร่างหน้าตาเขาแปลกๆหน่อยนะคะเดี๋ยวอมก่อนนะหวานโอเคเป่านะไม่ดังอ่ะมันมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่คณะว่าบางอันมันอาจจะเป่าได้ก็ได้นะอาจารย์ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะมันจะเหลืออีกประมาณ5ชิ้น5อย่างนะคะอยากจะบอกว่า5ชิ้นที่เหลือเนี่ยคณะไม่รู้ราคานะคะก็คือทำใบเสร็จหายนั่นเองคือคณะเนี่ยซื้อหลายเซเว่นแล้วก็ใบเสร็จมันก็จะแบบเยอะๆหน่อยบางทีก็ทิ้งบางอะไรบ้างนะคะก็คือ5อันนี้ก็คือซื้อมาทำใบเสร็จหายถ้าใครรู้ราคาเนี่ยก็สามารถเม้นบอกกันได้นะคะอย่างที่23ค่ะช่วงนี้ก็จะมีอะไรที่เป็นหัวใจเยอะหน่อยนะคะอันนี้เป็นขนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลโอเดนย่าคอนสแน็คค่ะเออมันเป็นกล่องเหล็กนะคะรูปคุโรมิค่ะกล่องเนี่ยสามารถเอาไปใส่อะไรได้หลายอย่างเลยนะเครื่องประดับใส่กระตงกระตังจ้อนตังแม่ก็ได้นะเออด้านในนะคะก็จะมีขนมแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยที่คณะแบบไม่อยากชิมแล้วเบื่อแล้วก็มีหุยเป็นเหมือนการ์ดอ่ะน่ารักมากเลยการ์ดดีงามอยู่นะมันจะแข็งๆค่ะเป็นรูปหัวใจเปิดออกมาก็จะสามารถเขียนความในใจได้จ้าแถมยังมีกล่องเหล็กให้เราไว้ใช้งานอีกนะคะสำหรับคณะชอบมากๆเลยค่ะนี้ต่อมาชิ้นที่24นะคะอันนี้เป็นหมากฝรั่ง Justice League Action กัมโลหมากฝรั่งกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะคือมันมีความแปลกๆน่ารักน่ารักนะราคาก็ไม่รู้นะคะอย่างที่บอกเปิดชุบโอ้ยเฮ้ยหลุดอ่ะอ๋อไม่หลุดมันเป็นหมากฝรั่งแผ่นๆยาวๆอ่ะเออเดี๋ยวเปิดให้ดู ตลกมากเลยทุกคนเปรี้ยวแต่ว่าไปมันก็อร่อยดีนะ
คือมันก็ดีแหละทุกคนมันก็เป็นของแปลกๆนะใครอยากลองของแปลกๆเนี่ยก็ลองไปหาซื้อมานะจ๊ะอย่างที่25เป็น Giant Candy Can นะคะอมยิ้มรูปไม้เท้ากลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะนี่ก็แอบแงะไปหน่อยนึงแล้วกล่องมันก็จะเละๆหน่อยนะมาดูชะดานี่เลยภายในกล่องนะมันจะเป็นอมยิ้มแบบนี้ค่ะเป็นรูปคาถาไม้เท้าเป็นรูปไม้เท้านั่นแหละแต่มันจะอร่อยไหมเฮ้ยมันแตกโอเคชิมที่แตกแล้วคณะว่าอันนี้ไม่เวิร์คค่ะมันหวานหวานแล้วมันก็แบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องซื้อหรอกเนาะทางแบรนด์เขาจะมาด่าเราปะเนี่ยต่อมาอย่างที่26ตัวเดอเป็นข้าวโพดอบกรอบกลิ่นวานิลามิลค์เซรามูนอีกแล้วนะคะเขาจะแถมฟรีค่ะเป็นเซรามูน16แบบอะไรไม่รู้แหละนะมาเปิดดูกันจ้าอันนี้น่ารักอ่ะขนมแบบนี้อีกแล้วนะคะไม่ชิมเด้อส่วนของแถมเป็นเซเลอร์แซตเทิลนะคะมันจะเป็นเหมือนโมเดลตั้งๆอ่ะนี่จ้าน่ารักโคตรพอน่ารักสุดๆเลยนะคะก็สามารถสะสมให้ครบทั้ง16แบบได้จ้าใช่ปะใช่แล้วเขามีทั้งหมด16แบบนะจ้าน่ารักสุดๆคอนเฟิร์มเลยค่ะต่อมาชิ้นสุดท้ายตึ๊ดอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะถูกใจคณะที่สุดเลยตู้หมุนหมากฝรั่งอีกแล้วค่ะปกติเนี่ยจะเห็นงานของพวกเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรเยอะนะแต่คราวนี้เป็นของไทยนะคะน่ารักมากตู้สีชมพูนะเขาเขียนว่า Princess Pring กับ Ball Machine นะคะมักฝรั่งกลิ่นผลไม้ค่ะแก่แล้วจ้าน่ารักสุดสีชมพูฟุ้งฟริ้งกินกล่องแก้วนะคะเปิดออกมาเราจะเห็นเป็นมักฝรั่งอยู่ด้านในนะดึงออกมาจะดึงออกมาอันนี้มันแยกออกมาได้นะคะโอเคนี่นะเดี๋ยวเราก็มักฝรั่งใส่เข้าไปในนี้ค่ะจูบโบน่ารักประกอบเข้าที่เดิมโอเคหมดแล้วนะว้าออกแล้วค่ะน่ารักออกมาตีออกมาตีมุนต่อว้าน่ารักมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าคณะเนี่ยสะสมพวกตู้หมุนมากฝรั่งตู้หมุนไข่นะคณะมีเยอะมากแล้วคณะก็ชอบมากๆเลยค่ะเนี่ยเฮ้ยบอกเลยนะว่าเป็นหมากฝรั่งที่อร่อยมากหอมมากหวานมากไม่ใช่หวานมากขนาดนั้นคือมันหวานหอมแบบดีอะตู้หมุนหมากฝรั่งอันนี้นะคะต้องมีให้ได้ค่ะน่ารักจริงๆค่ะแล้วหมากฝรั่งด้านในเนี่ยก็อร่อยค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวขนมแปลกๆใหม่ๆในเซเว่นนะคะทั้งหมด27อย่างค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครเนี่ยเคยซื้อเคยชิมชิ้นไหนแล้วเนี่ยก็สามารถมาเม้นบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าใครนะที่รู้ราคาในชิ้นไหนที่คณะไม่รู้เนี่ยก็สามารถมาเม้นบอกกันได้อีกเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย